พอไปอยู่ในท้องแม่แม่ก็เลยตายตายทั้งยังลูกยังอยู่ในท้องครบเดือนแล้วนี่เอาไปเผาไฟก็ไม่ไหม้ทำอย่างไรก็ไม่ไหม้สงสัยเอามาพาดูปรากฏเห็นเด็กอยู่นั้นยังไม่ตายนะแม่ออกมามาเลี้ยงมาเลี้ยงก็ในตระกูลนั่นอุปถัมภ์พระสารีบุตรไปพออายุ7 ขวบหรือเอาไปมอบไปพระสารีบุตรเอาไปบวชไปบวชพอมีโกนผมเสร็จเท่านั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะอายุ7 ขวบนะว่าคิดดูการเกิดของคนเราบางทีก็สร้างทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ผลแม้แต่ชาติสุดท้ายก็ยังต้องได้รับทุกข์ทรมานแต่ก็พ้นจากทุกข์ได้มีหลายองค์ที่ชาติสุดท้ายได้ไปรับทุกข์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกับนางปัตตาจาราเป็นลูกเศรษฐีนะไม่ใช่เกิดในตระกูลต่ำแต่ด้วยพ่อแม่รักลูกเป็นห่วงลูกกลัวจะนี่ก็เลยมีการอารักขารักษาอย่างดีไม่ค่อยให้ออกไปไหนที่นี่ผู้หญิงมาไม่ได้ไปไหนแต่มีคนใช้อยู่ที่นั่นเป็นผู้ชายคอยดูแลจากชายพ้นที่สุดมันไปไหนไม่ได้มันก็ชอบกับผู้ชายคนใช้ที่นั่นโดยร่วมกันอยู่ด้วยกันต่อมากลัวเศรษฐีรู้ก็จะลงโทษก็ชวนกันหนีหนีไปอยู่ที่อื่นหนีไปพอไปอยู่ทำสวนอยู่เพราะตัวเองก็นี่ก็ให้สามีไปทำสวนทำนี่ให้อยู่ทุกข์ยากนะเพราะเคยอยู่ในเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในประสาททั้งชั้น7พอมีท้องแก่กับลูกที่แรกก็คิดถึงพ่อแม่ก็เลยคิดว่าคลอดอยู่นี่กลัวตายนั่นแหละทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีญาติพี่น้องเดินทางบอกผัวให้พากลับไปหาตระกูลผัวก็ตัวเองก็เป็นคนใช้มาทำอย่างนั้นก็ไม่อยากไปเท่าไหร่กลัวพ่อตาจะฆ่าไม่กล้าไปแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ภรรยาเห็นว่าผัวคงจะไม่กล้าไปก็เลยพอไปทำงานก็บอกชาวบ้านไว้ก็เลยเดินจะกลับพอเดินไปผัวกลับมาถามว่าเมียกลับบ้านได้ตามไปเมียก็เดินไปก็ไปปวดท้องไปคลอดลูกในกลางทางนะก็ลูกในกลางทางพอไปทำก็เลยไปดูปฏิบัติดูแลกันเอากลับมาพอกว่าติดที่ไปคลอดมันก็คลอดแล้วไม่ต้องไปก็กลับมาพอขอนลูกครั้งที่2ก็เดินทางไปอีกไปพอไปถึงระหว่างทางค่ำฝนตกค่ำมืดไปไม่ได้ผัวตามทันเลยไปคลอดอยู่ฝนก็ตกผัวกับเมียหนาวลงไปหาฟืนหาอะไรมาก่อไฟตั้งไฟเพื่อให้เมียไปพ่อดีงูกัดตายผัวนะเมียคอยอยู่นี่แหละไม่เห็นมาแต่ด้วยกุศล
ที่จะได้รักษาไว้ไม่ตายนะคลอดบุตรถูกน้องขนาดนั้นบุตรก็ตอนนั้นก็ไม่ตายพอสว่างขึ้นมาไปเห็นผัวตายแล้วร้องไห้จะกลับคืนจะอยู่นี่ก็อยู่ไม่ได้เลยอุ้มลูกน้อยที่เกิดใหม่นี่กลับลูกนั่นมันก็พอเดินได้ไปก็ต้องข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำเอาลูกคนเล็กไปก่อนเอาลูกคนใหญ่ที่พอเดินได้ไว้อยู่ในฝั่งนี่ไปก็ไปวางทางโน้นแล้วก็กลับมาเยี่ยวเห็นเด็กแดงๆนี่ลูกมันนึกกันนึกเลยวิ่งมาน้องจะโฉบเอาลูกแม่ก็ตบมือไล่เยี่ยวลูกก็นึกคนทางนี้นึกว่าแม่เรียกก็วิ่งไปตกน้ำตายลูกแล้วก็ตะเกียงมันเอาไปอีกตัวเองก็ผัวก็ตายลูกก็ตายเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้อยู่จะไปจังไหนอย่างไรก็เดินไปโดยจิตใจไม่ดีพอเดินไปในระหว่างทางไปเห็นคนเดินทางมาจากเมืองเลยถามเขามาจากเมืองนั้นเมืองนั้นว่าก็ถามมารู้จักเศรษฐีคนนั้นไหมคนเดินทางบอกถามทำไมเศรษฐีคนนั้นมันถึงคราววิบัติมีลูกสาวกับลูกสาวก็ไปจำพวนหนีทราบไปไหนตัวเองอยู่เมื่อวันก่อนนี่ลมพายุใหญ่ประสาทพังมาผักตายหมดไม่มีใครเหลือแม้แต่คนเดียวเขาเอาศพไปเผาพึ่งไปเผาเพราะได้ยินอย่างนั้นร้องไห้เป็นบ้าไปเลยแหละลืมเนื้อลืมตัวผ่านหนุ่งผ้าห่มไม่มีเพราะว่าถ้าคนบ้าเป็นทุกข์ลงพอดีเดินไปเป็นบ้าเดินไปเรื่อยไปพระพุทธเจ้ากำลังพอดีไปถึงวัดเชตวันพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่เลยเข้าไปเขาเห็นเขาไล่หนีว่าผีบ้าไม่ให้เข้าไปพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเห็นอุปนิสัยก็เลยบอกไม่ให้เขาไล่พระองค์เทศไปพอมีสติรู้เรื่องเลยนั่งลงฟังธรรมพอนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมมีอุบาสกอยู่ในข้างเตียงนั่นเขาก็เลยเอาผ้าให้นุ่งให้นี่แล้วได้บวชเป็นนางภิกษุณีตั้งใจปฏิบัติสำเร็จพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นนะผู้ที่ได้บุญมีบุญมีกุศลทำไมถึงจะมีบาปกรรมอะไรที่ตามมาควบคู่กันได้รับทุกข์ทรมานแต่ถึงอย่างใดก็ไม่ตายก่อนก็ได้สำเร็จบางองค์ก็ถูกปลากลืนไปก็ไม่ตายนะเอาไปอาบน้ำออกคลอดใหม่ก็เอาไปตามธรรมเนียมไปอาบน้ำเล่นน้ำพอนี่เผลอยังไงนี่ปลาตัวใหญ่มากธรรมเนียมออกข้าวออกไปกลืนทั้งเป็นบุญกุศลที่ได้สำเร็จพระอรหันต์ก็ไม่ตายอีกแล้วปลาก็เลยขึ้นทะลุไปจนเป็นไปอยู่ในท้องปลาได้อยู่อย่างสบายมาบุญรักษาแต่ปลานั้นต่อมาไปถูกชาวประมงก็จับได้แล้วปลานั้นตายก็พอดีก็เอาไปขาย
ใครก็ไม่ซื้อไปถูกกับคนเศรษฐีที่ไม่มีลูกไปเห็นนะก็มีลูกก็ไม่รู้แหละถึงไปซื้อไปไปเห็นปลาท้องใหญ่ก็เออนึกว่าไข่พอไปซื้อมาพาดูแล้วก็เห็นลูกคนอยู่ในนั้นมีผิวพรรณงามรักใครดีอกดีใจได้ลูกบุญธรรมมาเลี้ยงไว้จนโตต่อมาพ่อแม่ทางโน้นก็เป็นคนมั่งคั่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันได้ข่าวก็เลยมาก็มาขอกลับคืนทางนี้ก็ไม่ให้ทางโน้นก็จะเอาให้ได้ได้ผิดกันโซกันไม่มีใครที่ขาดไปหาพระราชาให้ตัดสินว่าจะเป็นควรใครควรจะได้ลูกทางนี้ซื้อโดยทรัพย์ทางโน้นเรื่องผู้บังเกิดต่อมาพระราชาก็บอกให้สร้างบ้านทางโน้นก็สร้างหลังนี้ก็สร้างให้อยู่ให้เที่ยวไปเอาอยู่ทางนี้ว่างอยู่ทางโน้นว่างอยู่ทางนี้เจ็ดวันไม่ใช่ทางโน้นเจ็ดวันเที่ยวไปเที่ยวมาได้พบพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมเรื่องใสเลยตัดสินใจบวชปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านองค์นี้เป็นผู้มีโรคภัยน้อยไม่เป็นผู้ไม่มีโรคไม่เคยกินยาเลยทั้งเป็นในชีวิตของท่านด้วยกุศลเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุญกุศลคุ้มครองรักษาที่ผิดพลาดได้ทำบาปเวรกรรมมาบ้างถึงให้ผลก็ไม่ถึงแก่อันตรายมาถึงเป็นหนึ่งยังรักษาเอาไว้จนกว่าจะพ้นทุกข์แต่บางองค์ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับโชติกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มากทีเดียวมีคนใช้มีบริวารประสาทด้วยแก้ว7ประการกำแพงแก้วไม่ใช้แก้วมณีไม่ต้องใช้ไฟแก้วมันมีสว่างสวายไปหมดโชติกะเศรษฐีโดยเป็นผู้ที่เรียกว่ามีบุญมีกุศลมากแต่พอดีไปเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในศาสนาพอไปฟังธรรมเกิดความเลื่อมใสสละถึงมีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดนั้นเขาก็ยังเห็นทุกข์เห็นโทษภัยเกิดความเลื่อมใสฟังธรรมเทศนาได้สำเร็จโสดาแล้วก็บวชไม่นานก็สำเร็จพระอรหันต์อันนี้สนับพุทธิมุนวาสนาสมบูรณ์มาตลอดจนได้บวช เราถึงอย่างไรก็ต่างสร้างความดีความดีนั้นอุปธรรมให้ได้ความสุขบางองค์ก็ได้ทำบุญทางกุศลในพระพุทธเจ้าในศาสนาองค์ใดองค์หนึ่งด้วยกุศล
ที่ได้ทำไว้ท่องเที่ยวยังไม่สำเร็จพระอรหันต์ก็ไปเกิดในสวรรค์จากสวรรค์ก็มาเกิดมนุษย์ที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์จากมนุษย์ทำบุญต่ออีกก็ท่องเที่ยวแต่เฉพาะในสวรรค์กับมนุษย์ทางสุคติไม่เคยไปทางทุกขติทางนรกทางทุกข์เลยจนชาติสุดท้ายได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือสาวกพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จพ้นทุกข์ไปเลยก็มีไม่ต้องไปตกทุกข์ด้วยกุศลที่ทำไว้ต่อเนื่องกันก็จะต้องการทำบุญถึงจะไม่พ้นทุกข์เราก็บุญเครื่องรักษาได้ความสงบสุขได้สติปัญญาคุ้มครองไม่ได้ลงไหลไปทำกรรมอันสกปรกไม่ได้หมกมุ่นในสกปรกเราอยู่ในจิตใจสะอาดก็ได้ความสุขสมควรแก่ทวะการปฏิบัติแต่จะสามารถพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้ก็ยิ่งดีแล้วถึงจะมีความสุขด้วยอมิตรด้วยวัตถุแต่ทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตายนี่มันก็ต้องมีอยู่นั่นแหละแต่ที่ว่าท่องเที่ยวมีแต่สุขนั่นก็พูดแต่เรื่องความสุขกลอกใจเฉยถ้าเรามองดูทุกอย่างเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่มีความสุขอะไรที่จะไว้ใจมั่นคงได้เพราะฉะนั้นพยายามสร้างความเลื่อมใสสร้างความพอใจในข้อวัดปฏิบัติตั้งขึ้นมาสั่งสัจจะทานวัดศีลวัดภาวนาวัดวัดสามอย่างวัดตั้งคือความประพฤติเครื่องอบรมเครื่องนำมาประดับกายประดับวาจาประดับจิตใจถ้าเรามีอันนี้เครื่องประดับเป็นกิจวัตรประจำวันของเราทำสม่ำเสมอต่อเนื่องกันยิ่งจะทำให้เรามีความผ่องใสในจิตในใจเบิกบานในจิตในใจสร้างความร่าเริงเพลิดเพลินด้วยความสุขที่ผ่องใสบริสุทธิ์จนกว่าสติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เห็นทุกโทษละเอียดไปอีกเบื่อหน่ายไปอีกยกเลิกทอดทิ้งสำหรับสำเร็จพ้นทุกเหมือนกับโชติกะเศรษฐีมีเศรษฐีอยู่4คนนะที่มั่งคั่งที่มีชื่อเสียงเมนทกะเศรษฐีเศรษฐีไม่ทราบชื่ออะไรมีภูเขาอยู่ในข้างหลังมีทองต้องการภูเขาขึ้นประมาณ80โซภูเขาทองต้องการไปขุดเอาทองนั้นไปจับจ่ายไปจ่ายขุดแล้วมันก็เต็มขึ้นมาอีกขุดแล้วก็เต็มทองก็เต็มขึ้นมาอีกปุติกะเศรษฐีอะไรสมพิยาปุติกะเศรษฐีออกบวชเป็นคู่กันเป็นการสละที่ออกบวชเหมือนกับโชติกาเศรษฐีนี่ต
เป็นคนมีบุญแม่ไม่ต้องทำบาปสามารถอนาถบินทิอนาถบินทิกชาไม่ได้บุญนะเป็นอุปถาI'm not going to do that.